วัสดีครับนี่คือ Insights News อาร์ตขอให้นาฟไตร่ตรองให้ดีก่อนมาชอบคนแก่แซวติชาผมก็คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกอาร์ตประสุเคลียร์ข่าวหลังพัวพันสองสาวเผยนาฟน้องสาวแพทถ้าคิดจะชอบคนแก่ไตร่ตรองให้ดีก่อนยันไร้สถานะขอให้ทุกอย่างเป็นเรื่องของอนาคตฝากถึงติชาหลังอีกฝ่ายบอกไม่ติดนะยืนยันว่าชายไทยไม่แพ้ใครในโลกฮอตจริงๆเจ้าชายหมูกรอบอาร์ตประสุบานแย้มที่นอกจากชื่อเสียงหมูกรอบจะโด่งดังไกลใครๆก็อยากชิมแล้วล่าสุดก็มีสองสาวเข้ามาแวะเวียนเป็นข่าวไม่ว่าจะเป็นนาฟฉันทนันเถาสิริพันธ์หลานสาวของแพทณปภาตันตระกูลที่สนิทสนมกันเป็นพิเศษในทริปต่างประเทศรวมถึงติชากันติชาชุมมะก็ออกปากว่าถ้าแฟนใหม่เป็นผู้ชายที่ชื่ออาร์ตก็ไม่ติดนะเอาเรื่องจริงๆเปล่าคือคนเราแค่ไปกวนประสาทเขาจริงๆไม่ได้อยากให้เขาถ่ายรูปคนเดียวไม่ได้กลัวเขาเหงาเวลาไปเที่ยวแบบนั้นแกล้งเขาไม่อยากให้เขาได้รูปสวยๆผมก็เห็นเขามาตั้งแต่10ขวบเหมือนกันรู้สึกแก่เหมือนกันนะส่วนที่เขาบอกว่าไม่ติดเดี๋ยวค่อยว่ากันให้มันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันนะถามว่าสเปคใหม่สเปคผมคือผู้หญิงครับผมแต่ไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนแต่เอาเป็นว่าให้เขาไปคิดไตร่ตรองให้ดีก่อนจะมาชอบคนแก่ฝากบอกติชาชายไทยไม่แพ้ชาติไทยในโลกชายไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับต้องถามว่าเอามันไหมหมายถึงว่าหมูกรอบเอามันมากไหมจะได้ส่งไปให้กินซึ่งตอนที่ไปร่วมงานกันติชาก็โกะดีเป็นผู้หญิงแบบห้าวห้าวดีแต่รูปถ่ายแบบที่เขาช้อนตัวเองขึ้นมาเรารู้สึกยังไงในรูปที่ถ่ายแบบกันก็อยากให้มาช้อนของจริงก่อนก็ได้ก็อยากจะบอกติชาว่าเราก็เป็นหนึ่งในชายไทยที่ของดีเหมือนกันนะก็ได้อยู่เพราะตอนนี้เราโสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ